ไอ้แบร์โปรโมชั่นซัมเมอร์เซเวียกูอยากได้เกาะแม่งสะกิดนิดเดียวคือรถพังอ่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยคนแหกคุกมาแหกคุกให้กูแล้วคนนึงได้ปะมีอะไรอยู่ในวอร์มไหมเนี่ยไอ้สัตว์ได้ครับลุงได้ครับเราเกาะสำคัญจริงไอ้แบร์ไอ้แบรี่ครับลุงครับลุงรีบขายหน่อยดิลดหน่อยลดอีกอยากได้อีกสักประมาณแสนหนึ่งแสนห้าอยากได้เกาะไม่ไหววะทีเดียวพังเลยอะแม่งแทบทนอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่มีเกาะสาวสองเหมือนกันจะไม่ทีเดียวพังใช่ครับถ้าไม่มีเกาะทีเดียวพังเหมือนกันเหมือนกันห้าครับกัดเรียกไปทำอะไรวะนะโอ้พี่เอ็กแกจะให้เทสอุ้มมั้งครับอ๋อทำไมดีไปโทษกูแหกคุกดิที่เกียจติดคุกบอกกูอยากทดสอบอุ้มด้วยอ่ะมันดึงกูได้ปะบารี่มึงบอกให้ไปให้ไปแหกไหมครับลุงผมเฮ้ยไม่ต้องแหกกูมันเปิดประตูกูออกได้ปะเนี่ยเฮ้ยมึงบอกมันดึงกูไปด้วยดิกูอยากกูอยากบอกพี่เอกให้เหรอครับเนี่ยเลข187กูทดสอบได้ดิหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดมาลุงอะไรวะหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดอะไรวะนะแต่ต้องเพิ่มเกาะเนาะเฮียไม่ไหววะรถแม่งเครียดจัดไปมาแล้วอันนี้อะไรกันอ่ะทดสอบอันนี้เหรอทดสอบอุ้มครับลุงมาถึงอุ้มช่วยเพื่อนอะไรด้วยเหรอนี่ใช่ครับใช่มาช่วยกันนอนอันเนียนโอเคอะไรอ่ะนี่ไงห่อเลยครับแบห่อเลยน้องอันเนี้ยพี่จักรท่าแบลุงผมเหนื่อยจังเลยว่ะอะไรวะแก๊งผมเนี่ยแก๊งแตกกันเนี่ยผมเหนื่อยตอนไหนพี่เมื่อกี้ผมไปคุยมาลุงบอกเอาคนเข้าคนออกใช่ไหมสองแสนใช่ไหมแล้วผมไปคุยออกคุยไปทีนึงนายกเพิ่มเป็นสามแสนแล้วนายกก็มาสอนผมว่านายกมาสอนผมว่าอะไรป่ะจะเอาใครเข้าใครออกก็คิดให้ดีๆก่อนจะตัดสินใจอะไรแบบเนี้ยแล้วผมก็สอนนายกไปว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าแก๊งผมจะมาจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไงแบบอย่างเช่นไอ้แถงเนี้ยผมจะเอาออกเพราะว่ามันมีงาน OC ไงลูกน้องมันเล่นไม่ได้แล้วคอมผมก็ต้องเอาออกเลยลูกเข้าใจป่ะแล้วนายกมาบอกว่าคุณต้องคิดดีๆก่อนแล้วผมก็บอกว่า
อ้าวนายกมันพูดแบบนี้ไม่ได้ถ้าจะมาแบบว่าเถียงกันเชิงตะกะแบบนี้เออแล้วก็ไม่ยอมเลยแล้วผมก็แบบตอนแรกบอก 200,000 แล้วผมก็บอกนายกว่างั้นเนี่ยนายกลองรวมทีมงานนายกไปฟาร์มนะแล้วก็หามาให้ได้ 300,000 ไม่ตอนแรก 200,000 ไม่ใช่หรอก็ใช่ไง 200,000 ผมพอรับได้ 200,000 น่ะมันก็สมเหตุแล้วนะ 200,000 ป่ะก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจมึงว่า 300,000 หายากป่ะวะสีดำกูถามที่ 300,000 หายากป่ะสี3วันกว่าพี่ถ้าคนเดียวนะต้องฟาร์มเต็มอ่ะพี่ทั้งวันทั้งคืนเต็มแบบทั้งวันทั้งคืน3วันนะไม่แบะๆทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ถึงใช่ไม่ถึงวันละ 100,000 ยากเลยตอนก็คือได้แค่วันละ 100,000 แบบตาปูดนะวันละ 100,000 ต้อง3วันน่ะเขาอยากให้เมืองรันต้องไม่ทำอะไรเลยทรมานไม่เข้าใจอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงออก 200,000 เข้า 100,000 ลุงก็ 300,000 นั่นแหละก็คือคนออกแก๊งอ่ะก็คือ 300,000 นั่นอ๋อก็คือออกกับ 200,000 ใช่ไหมเออเข้า 100,000 ใช่ไม่คือมันมีค่าตีเหรียญด้วยเหรียญที่เราให้มาเนี่ยก็ใช่นั่นแหละคือค่าตีเหรียญที่เขาเพิ่มขึ้นมาน่ะ 100,000 แต่ผมก็ยังมองว่ามันก็เยอะอยู่ดีไม่รู้แต่ที่ไปคุยอ่ะก็คือออกอ่ะแค่ 200,000 ที่กูไปคุยอ่ะนะมันก็เยอะอยู่ดีเพราะว่าลุงผมบอกให้นะเมื่อวานอ่ะผมลงโปโปใช่มั้ยผมฟาร์มตั้งแต่ตี 3:00 น.อ่ะยันบ่าย 3:00 น.อ่ะลุงฟาร์มเองอ่ะรถ600โล2คันเข้าใจป่ะผมฟาร์มเองอ่ะแบบฟาร์มเองอ่ะผมมีของช่วยทุกอย่างอ่ะในแพ็คที่มันจะเติมได้อ่ะคูณ2บอดรถ100โล300โล2คันรถ120 1คันผมยังรู้สึกว่าแม่งแบบให้ใครเล่นเข้าใจป่ะมันยากไปแบบโคตรๆเลยอ่ะงานเขียวอันนี้ผมแค่แบบว่าอยากให้แบบมองมุมรวมๆเนาะเราไม่รู้ว่าคนจะสมมุติว่าอ่ะลุงถ้ามีแก๊งนึงใช่ไหมเกิดเหตุอุบัติเหตุเงี้ยได้อุ้มคนไหนได้คุยจะคุยเขาต้องออกแก๊งอุ้มหน่อยเขาจะออกแก๊ง3คนเนี่ยแป๊บไม่โดนแป๊บเร็วแป๊บเขาต้องหาเงินมา900,000แป๊บไม่โดนอ่ะไปเลยโอ้ยเฉียดฉิวไม่ผมแค่มองแบบภาพแบบเนี้ยสมมุติว่ามีแก๊งนึงเขาต้องสลับคนออก3คนเนี้ยในช่วงเวลาเนี้ยเขาต้องหาเงิน 900,000 น่ะแล้วลองคิดดูถ้าเขาเป็นสายฟรีอ่ะประชาชนน่ะที่เขาอยากจะทําเขาหาไงว่า 900,000 ไม่อันนี้เราก็ต้องไปเสนอเขาแต่กลัวไปเสนอแล้วว่าค่าออกอ่ะลดหน่อยได้มั้ยจาก 500,000 ไม่กูก็ไปยืนรอต้องนานนะกูไปยืนรอต้องนานเลยนะนานมากเลยนะประมาณชั่วโมงนึงอ่ะอันนี้มึงได้รอหรือยังรอแล้วคุยแล้วเขามาคุยกับผมแบบตรงๆแล้วตอนแรกอ่ะ 200,000ก็คุยกัน 200,000 ผมก็โอเค 200,000 นะผมรับได้ 200,000 นะโอเคมันก็ไม่ได้น้อยไปมากไปผมว่ามันอยู่ตรงกลางแต่พอเขาไม่มาก็คือเพิ่มอีก 100,000 นึงก็คือค่าเข้าไงคือค่าออกก็คือ 200,000 แต่ค่าเข้าอ่ะคือ 100,000 นึงถ้ามึงมองมึงไปบอกเขาว่าค่าเข้าอ่ะคือ 100,000 นึงมึงก็ต้องไปคุยกับเขาหมายว่าค่าเข้าอ่ะปรับหน่อยได้มั้ยเพราะว่าที่กูไปคุยมาคือกลัวคุยค่าออกแต่กลัวไม่รู้ค่าเข้าเลยว่าค่าเข้าอ่ะเท่าไหร่เข้าใจไหมเนี่ยที่กูไปคุยมาเขาบอกว่า 500,000 แต่เขาก็ไม่ลดเลยไงเขาก็ไม่ลดเลยไงผมไม่เขาต้องไปคุยอีกทีนึงกูยืนรอเป็นชั่วโมงเลยนะเซิร์ชชั่วโมงกว่าชั่วโมงครึ่งอ่ะยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะเพราะว่าเขาจะไม่ผมอันนี้ผมคุยว่าผมขอผ่อนจ่ายด้วยแต่ค่าเข้าเนี่ยไม่คนคุยอีกคนนึงมันก็ต้องคือคนที่ยศสูงหรือเปล่าในการอนุมัตินี่ใช่ไหมล่ะไอ้เสื้อดำอ่ะผมคุยเสื้อดำไม่เสื้อดำมันไม่ใช่มันคือแอดมินรับเรื่องมันแค่รับเรื่องคนอนุมัติมันคืออีกคนนึงนี่อย่ามอนมาเนี่ยยาไปถ้ามันแพงเกินไปเขาก็ต้องรู้แหละเอาจริงๆอ่ะแต่เขาก็คงปรับให้แหละถ้ามันแพงเกินอ่ะตอนนี้ต้องใจเย็นคุยกันใจร้อนใส่อารมณ์กันมันไม่ได้อะไรหรอกผมโอ้โหผมเย็นสุดแล้วลูกผมเย็นสุดแล้วผมเย็นถึงขนาดให้เขามาสอนผมในการทำแก๊งเมื่อกี้โคตรเย็นสุดเลยดิแต่เขาพูดกันไม่ถูกนะหมายถึงผมโคตรเย็นสุดๆเลยดิ
อันนั่นแหละเราก็เห็นเขาเรียกมาตรงนี้มาทำอะไรลุงเช่าไม่รู้เนี่ยรออยู่เนี่ยพี่ลองอุ้มพี่จะให้อุ้มพี่ให้พี่ลองอุ้มพร้อมแล้วพี่ไม่มีเลือกไม่มีเลขให้เลือกนะพี่เทสเฉยผมว่าไอ้เซิร์ฟไปคุยเนี่ยใส่อารมณ์กันชัวร์เลยถึงมาเป็นอารมณ์แบบเนี้ยผมว่าใส่อารมณ์กันชัวร์เลยยากอยู่นะหมอดึงสมไม่ได้ใช่ไหมเขาให้ไปแล้วใครอะใครอุ้มใครอะถามเพื่อนดูเพื่อนดูขึ้นเกาะใช้คำถามมาเพื่อนไม่ใช่ครับไม่ใช่ต้องให้รีเมคเลยปีนถึงปุ๊บขึ้นได้เลยพี่ใช่ครับใช่ปุ๊บขุดเลยปื๊ดทำโป่งเหมือนจะไปปื๊ดอ่ะถามว่ามึงจะขึ้นสักสิบรอบไงจะตีสิบทีไม่เอาจริงๆอ่ะผมมองว่าค่าเข้าใน 100,000 หรือว่าค่าออก 200,000 เนี่ยมันก็ยังแพงไปสำหรับผมนะสำหรับผมนะคนออกคนเข้าเนี่ยผมว่าก็ยังมองแพงไปถ้าเหลือประมาณสักแสนหนึ่งตอนนะตอนนี้นะค่อยเพิ่มในอนาคตก็ได้ถ้ารู้สึกว่าค่าเงินมันเริ่มเยอะไปแล้วเราค่อยเพิ่มในอนาคตก็ได้ตอนเนี้ยในความคิดของผมนะเขาให้พี่ตีกับลุงเป็นคนไล่เขาบอกอ๋อจะเหลืออะไรไปมาส่งแล้วก็ให้ข้าวผัดนอนให้หมดตะกี้คนตีมะตีมันก็มีด้วยพี่ปืนด้วยพี่ปืนไปไล่ด้วยพี่ปืนอ่ะตีไอดีเลยเข้าออกแสนเข้าแสนออกแสนก็ได้อันเนี้ยก็ยังได้นะเข้าแสนออกแสนก็เผื่อเขาได้ผงนะไอ้สัตว์ร่วมเทสอ่ะไม่เห็นได้เลยท่านอาวุธท่านสองคนละชิ้นวะไม่ได้ปะโอนงานฟรีผมว่าไม่ได้อ่ะผมว่างานฟรีอ่ะตบไหลอ่ะงานฟรีดีตบไหลกูจะเอาศพคนชื่อเอ็กไม่มีคำว่ารางวัลหรอกมีผมส่งให้ตีละเปล่าไรเปล่าแปดตีได้ไหมไอ้บ้างอ่ะทุกคนเลยปะพวกกูด้วยปะ8คนนะพี่8คนนะเจ้าที่มึงกดอะไรมึงกดเวลาต้องกี่นาทีหยิบท่า25ใส่100นาทีเลยแล้วคืออุ้มใช้เองอ่ะเองโคตรแรงไล่เลยนะผมไปขึ้นรถไล่เลยนะจะไม่ไหวขึ้นป่ะยังไงเนี่ยโหจุดๆๆดูดีแล้วมึงยาวใครออกไอ้เซิร์ฟไอ้แท็กอ๋อแท็กอ๋อแท็กมันต้องไปทำงานโอซีแฟนมันให้ไปทำงานโอซีได้เนียวเข้าเทสเฉยอยากรู้อยากรู้ว่าเทสแบบเฮ้ยง่ายนะพี่สูงอยู่ไหนไม่ถอดอ่ะมีเรียกนายโยมันตีพี่นาวีไหนจบพอจบอารีนาได้หรอมาเดี๋ยวกันไปนะรอแป๊บเดียวแล้วมันไม่เห็นมีแสงแจ้งเตือนอะไรเลยอ่ะเสียงแจ้งเตือนอ่ะไม่เห็นมีเสียงแจ้งเตือนอะไรเลยต้องถามว่าศพได้กดเคสป่ะได้กดเคสได้มันมีเคสมีอะไรป่ะลองเอ็กซ์อ๋อเขากำลังเทสครับลุงอ๋อกำลังเทสทำต้องเทสเยอะๆถึงจะรู้ใช่ใช่เอ็กซ์เอากี่ศพพี่ให้รีเมคเพิ่มไหมบอกใช้8ศพนี่8ศพเหรออ่ะดีเมคมารีเมคผมเลยรีเมคเลยครับพี่เลข3ตามเนี่ยศพมันตกเว้ยเต๋อเวลาดึงอ่ะถ้าแบบ5 25โดนกูใส่ไป3กดผิดกดไป30ตุ้งอเท่าไหร่มันรีเมคตัวเองได้เหรอพี่เป๊ป
ตังดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้รีเมคหน่อยครับพี่พี่รีเมคผมหน่อยครับพี่ไม่มันต้องมีเปิดถุงห่อเหมือนกันปะทำเปิดถุงห่อปะไว้ตอนนี้ผมบอกว่าไอ้เซิร์ฟกับมันได้ใจร้อนอยากเอาไอ้รีเดียวเข้าเลยอย่างเงี้ยรักน้องอ่ะอยากเอาเข้าเลยแบบว่าไปเสนอเขาแล้วก็ให้เขาเอาเลยปรับให้เลยตอนเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยจะเอาน้องเข้าผมคิดว่าน่าจะเป็นอาการนั้นส่วนแอดมินน่ะก็ใช้คำพูดไม่เหมาะสมแค่นั้นแหละเอ้าเออพี่เอ็กมีรถอีกปะพี่เอ็กมีรถอีกไหมรถอีกปะครับไอ้เหี้ยมันเคลื่อนตัวกันแล้วทุกคนไปแล้วไปแล้วคำพูดออกไปปืดเดี๋ยวกูดักตรงนี้นะปืดมึงดักตรงนู้นนะคนง่ายเลยพี่อันนี้ไล่ง่ายจัดเลยนะจะไล่เคเพื่อนดูหลานเจี๊ยบอ่ะแค่เดาว่าจะเข้าซอยไหนแค่นั้นเลยรถมาไม่น่าจะเปิดจีใหญ่ได้ด้วยเนาะไอ้เหี้ยมันกดยังไงวะตั้งค่าจีมันใหญ่ขึ้นอ่ะไม่คุยกันอันนี้ตำรวจช่วยไล่ด้วยปะไม่เปิดเราสื่อสารกันไม่ได้โหถ้านั่ง2คนน่ะไล่สบายเลยคนนึงดูแมปอ่ะคนนึงพูดอ่ะใช่ใช่เออปล่อยมันออกไปได้เลยเอาแล้วที่เหลือไปที่รถได้ไงเนี่ยโหมึงดูจุดในเมืองดิยัดแม่ไอ้เหี้ยมึงดูจุดในเมืองดิไอ้สัตว์มึงดูจุดในเมืองไอ้ปืนมาบอกวันนี้ปืนมาบอกเลยเออได้ครับผมเปิดเป็นแผนที่ Google Map เลยโอ้โหมันอ่อนเนี่ยเส้นเล็บอยู่ในรูปผมเช่นผมเช่นลุงเริ่มกระจายแล้วลุงจะไปเช่นไหนลุงโอเคที่ใกล้สุดอ่ะเลี้ยวซ้ายดีกว่าลุงเลี้ยวซ้ายเลยเช่นคนเดียวเลยเลี้ยวซ้ายตรงยาวเลยลุงไปทางร้านพิซซ่าละกำลังผ่านร้านพิซซ่าตรงยาวเลยเว้ยอันนี้มันต้องดักหน้าเว้ยเราจะไล่ตูดแบบไม่ได้เว้ยถ้าไล่ตูดแม่งตามไม่ทันผมว่ามันน่าจะไปผูกวนเจอวนตลาดกลางดีกว่าโอเคผมว่าคนไอ้คนดูแบบเท่ากว่าลุงทําไมไปมันไปร้านไปนี่ลุงนี่ข้างหน้ามีข้างหน้ามีข้างหน้ามีนี่ข้างหน้าเจอเราเลยนี่เจอมันเหมือนไรวนโอยะกูบอกเลยเติมน้ำมันนี่คือฝันร้ายอ่ะไอ้เหี้ยกูบอกเลยกูว่ารถไฟฟ้าขายดีสุดไอ้สัตว์แค่เดี๋ยวหน้าเราเลยนะลุงแค่ไปจอดรอปั๊มก็ได้ลุงดูเอาแล้วไม่ยิงกูหาพ่อมันหรอกนะเนี่ยหลวดมันยิงกูใหม่ไอ้หลวดมึงมีของคล่อมปะมีครับผมว่ามันยิงกูใหม่วะนะไอ้เหี้ยอย่างเลือนเลยสัตว์ถ้ามีปืนนี่ลุงบอกว่าโอ้ไม่ได้อ่ะไม่ได้นี่ไม่ได้หรอกเล่นลายขับไม่ได้เลยต้องจอดไม่ได้ไอ้เหี้ยเนี่ยเราไม่ต้องรีบเลยไอ้เหี้ยมาดูหัวกะโหลกเลยตรงไหนใกล้เราเนี่ยมาข้างหน้ามาแล้วเนี่ยข้างหน้ามาแล้วเส้นนี้เดี๋ยวสวนมาคันหนึ่งโอ้ไม่ต้องจริงๆไม่ต้องมีคนดูแบบก็ได้ลุงขับเข้าไปในแบบมันก็ใหญ่มากแล้วลุงยังเป็นแบบใช้มือมันก็โคตรใหญ่ท่านเองสวยจ้าสวยที่นี่ชนได้เลยลุงใช่ชนได้เลยผมว่ามันน่าจะต้องอยู่ที่เพื่อนช่วยเคสแล้วล่ะไอ้เพื่อนโคบเคสอ่ะเกมแล้วไอ้เหี้ยอ่ะทีเดียวโดนสาวใหญ่เฮ้ยยอมดีกว่าเว้ยไม่รอดเฮ้ยมึงยอมเถอะไม่อยากยอมเถอะขับกาบเองไอ้เหี้ยนี่ตัวเกียนเลยไอ้เหี้ยตัวนี่เลยของไม่ได้มาแล้วจับไปเลยจับไปเลยตำรวจจับไปเลยมึงไอ้เคสช่วยได้แล้วมึงต้องปล่อยแล้วมันจะได้เหลือเคสอื่นต่อปล่อยเลยนี่ปล่อยเลยปล่อยเลย
โอ้นอกเมืองลืมเลยลุงนอกเมืองนะเออในเมืองมีเคสหนึ่งสเตเดียมลุงมาปล่อยเลยขอดูแผนที่หน่อยได้ไหมครับวะแม่ไม่เอาโอ้ยแม่ไม่ยากเลยผมไม่ใจเลยไม่ก็ง่ายอ่ะเคเฮียอะไรอยู่ในแบบมาได้เฮียพี่อะไรอยู่ในแบบมาได้โอ้ดูทำแพร่ไฟไฟหนึ่ง20-26กะโลอ่ะลูกเออ26กะโลอ่ะกูว่าไม่เหลือตำรวจว่ะนี่ไงข้างหน้าเนี่ยไม่เหลือตำรวจว่ะตำรวจมันเอาไปหมดแน่ว่ะเพราะว่าไม่รู้อ่ะผมว่าถ้าแทงตำรวจแล้วไม่โดนยึดได้นี่น่าจะดีนะเพราะว่าจุดมันห่างง่ายกันเนี่ยหน้าเราเนี่ยลุงสื่อสารเจเคปั๊มละมันต้องดักหน้าไปคือเล่นขับลายตามไม่ทันนะต้องดักหน้าตอนนี้น่าจะตามในอนาคตไม่แน่รถเดี๋ยวมีรถแรงมาหรือว่าอะไรคนขับรถกากอะไรก็อันนี้ขับตรงยาวเลยแหละคือเนี่ยมันต้องเล่นตรงไปเรื่อยๆเห็นปะตำรวจถ้าเราเห็นเราอาจจะชอบแบบตามลายมันอะนึกภาพปะใช่เนี่ยตามลายมันเรื่อยๆไหมตามลายมันก็ไม่ทันนะประเด็นคือบางคนมันชอบเล่นสายซอยไงลุงแบบหลบใช่หลบไม่ได้แล้วนะอันนี้ต้องตรงอย่างเดียวแล้วนะอาร์เคียนหายไปไหนวะอ๋อไปนู่นไปตรงอยู่บ้านหัวใจด้านหลังด้านหลังเราก็มีด้วยเด็ดในเมืองเนี่ยดื้อเลยเนี่ยไฮเวย์เนี่ยซ้ายมือขึ้นเนี่ยเลี้ยวมาทางเราเลยเนี่ยไม่เลี้ยวไปตามมาโอเคเกมไปเชนึงละแต่มันต้องมีจุดด้วยนะไม่ถึงชุบปุ๊บจุดก็โลหะเลยลุงอ๋อแล้วเมื่อกี้มีเชนึงตรงโอยาช่วยถ้าตีโอ้ยนี่ไงเชนึงไปไหนอะไฮเวย์ไฮเวย์ปะขับอยู่บนไฮเวย์ไอเวน่าจะออกก็มันดูไม่ยากนะเปิดออกขวาออกขวาลุงดูไม่ยากนะจริงๆอ่ะไม่ยากเลยง่ายมากลงไหนวะนะลงเหรอหรือขึ้นวะขึ้นนี่ไงจ้าเออาร์สามสองพี่ตีเนี่ยจ้าเออาร์สามสองแต่มันก็25นาทีนะลุงอุ้ยเหี้ยแม่งเหินสวยจัดเลยใครวะไอ้เหี้ยเหินสวยจัดแต่มึงเหินไปแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยดูดิไปไหนอ่ะเออไม่หลุดหรอกเอาลุงสวยทำไมทางนี้ออกไม่ได้เหรอออกได้ข้างหลังลุงเนี่ยเหรอเฮ้ยรถนี้มันออกได้เหรอเล็กไปเลเวลล่างนะลุงเห็นแล้วโอ้มันหลบซ่อมไม่ได้เลยเออมันหลบซ่อมโดนเลยคือถ้ามันจอดได้เฉยเนี่ยมันโดนอ่ะเนี่ยโหยนี่นะตรงกลางเฮ้ยเลี้ยวเอ้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเลือนตีไอ้เหี้ยเฮ้ยขับรถควยอะไรเนี่ยเนี่ยจ้าเอ๋ไปไหนก็เจอจ้าไปไหนก็เจอจ้ามึงดูหมอดิหัวยังสุดหัวสุดจัดไปข้างล่างมีข้างล่างมีเคสหนึ่งบอกข้างล่างแล้วกันข้างล่างเขาดีข้างล่างยึกล่างตรงไปแล้วลุงคันเขียวลงล่างเดี๋ยวแล้วยังมึงดูหมอดิอย่างเลือดไหนอ่ะจ้าเอชุบแล้วเห็นไหมพี่ผมว่าด้านหลังเดี๋ยวคนมันอ่ะแต่รถมันไม่ค่อยถึงนะลุงผมว่าเออไม่เดี๋ยวเขาปรับให้แล้วดูหมอรถหมอบ้าจัดเลยไหวปะเนี่ยน้องมึงไหวปะเนี่ยน้องมึงไหวปะเนี่ยเฮ้ยมึงไหวปะเนี่ยเฮ้ยมึงกูไหวเปล่าไอ้เหี้ยมึงกูไหวเปล่าจุ๊กควยอะไรปัญญาอ่อนจัดไอ้ตาดเหลือแน่น้องมึง2เคสลุงลงน้ำมันโปรอีกเคสนึงค่าทหารเคสนึงตะไหนไม่ได้เปิดตะไหนก็โลดลุงเออล็อกตะไหนไม่ได้แล้วนะเกิดขึ้นขนาดนี้จะล็อกไม่ได้ตัดปัญหาเรื่องสไนด์เลยนะเอาจริงๆอ่ะมึงไม่ต้องแชร์จอแล้วต่อไปเนี่ยคุณเทียมมาเลยใครตายวะนะต
อย่าให้เหี้ยดีไก่เหี้ยอ่อนอยู่ด้วยกันไอ้สัตว์มันลางไม่ดีนะเว้ยมีศพคนตายมานั่งด้วยเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอ่อนพาไปตรงหรือไงวะมึงอ่ะเดี๋ยวได้อยู่ไหนละหวยถ้ามีปืนยังก็ไม่รอดไอ้คิดกูบอกเลยค่ายทหารในค่ายทหารเชนหนึ่งแล้วก็ลงน้ำมันเชนหนึ่งหน้าคุกละลุงหน้าคุกขับมาทางหน้าคุกเลยเข้าเมืองอุ้ม25นาทีครับ25นาทีมันยากจริงนะลุง25นาทีผมว่านานจัดเลยนะยากจริงเดี๋ยวมึงเจอคาบอมไอ้สัตว์เดี๋ยวมันเจอคาบอมให้มันตรงมาหาเราโยนชนชมมึงดูได้ว่าเลนขวาหรือเลนไหนเลนปกติมันเลนซ้ายเนี่ยเลนซ้ายเราเนี่ยโอเคมึงดูมันน่ะกูดีว่ารีเฟกต์ของมึงเหรอมันหลบด้านเขาไหนเขาบ้านเลนริปเปอร์ลุงอ๋อเห็นแล้วอ้าวอีกก็ดักกันสินี่มันได้ไม่ผูกเนี่ยแล้วมันรถเจ็บเจ็บเด็กสัตว์โคตรเจ็บเลยเดี๋ยวมาสองแถวรถเจ็บไอ้รถไม่เกมรถนายกมันออกถนนใหญ่ลุงเห็นแล้วยาฮูมันรถตำรวจชนเลยสัตว์ใช่เหรอมันเอารถตำรวจมาอุ้มหรอไม่รู้เห็นรถตำรวจได้ผมว่าเออได้ก็เพราะน่าจะต้องแบบขับออกเมือง KR ยาวนายเคียร์วนก็โดนอ่ะพี่มาดีผมได้มาแค่3ล้านนะพี่พี่ลืมเองครับว่ะไม่เป็นไรพี่น่าใจนี่แหละผมแม่งแทบไม่ต้องมองนะครับถึงเลยมองแมปเอาใช่มั้ยเหลือ3นาทีอ่ะพี่ไม่จริงๆอ่ะมันสามารถเปิด GPS ให้ใหญ่ขึ้นได้นะแต่กูไม่รู้ว่าทำยังไงอ่ะเหมือนเคยเปิดอยู่อ่ะไอ้เปิดใช่หรอใช่กูเหมือนกูเคยเปิดกดชิปแล้วก็ที่อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วเปิดแผนที่ใหญ่อ่ะไปนู่นมาดูเกมมาดูเหลือเขาแค่ตาหันเคสเดียวว่ากันเดบิวต์เลยโอ้แบบนี้แบบไอ้พวกแบบแต่ก่อนมันต้องแบบหลุดแบบว่าเนี่ยหลบซอยหลุดสายตาไงใช่ป่ะเดี๋ยวนี้แม่งมองแต่ซ้ายมือก็รู้แล้วว่าหลบซอยไหนเล่นยากจริงเลยแม้แต่นี้อย่าลืมว่าเราไม่ได้อุ้ม20คนเต็มๆนะคือ20คนน่ะไอ้เหี้ยมันก็ต้องมีสักเคสป่ะที่ผมว่ามีสิเดี๋ยวถ้าเราขับลาย KR ดึงไว้อ่ะตอนเนี้ยรถมันก็ความเร็วเท่ากันอยู่ผมว่าได้อยู่มันก็ต้องมีสักเคสป่ะที่อ่ะใช่ๆแล้วแบบว่าเหินเล่นเขาโคเคนนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยจอดแช่บนข้างบนกว่าจะกระโดดขึ้นไปถึงดึงตำรวจได้เพื่อน5 นาทีผมก็โคตรเยอะเลยปวดหัวเลยคุณลุงเป็นไงยากปะไอ้เต๋อยากปะมึงเจออย่างเดียวเลยปะถ้าเล่นในเมืองอ่ะพี่ไม่เห็นผมแบบโอ้โหไปเดียวไม่ได้เลยไม่ต้องเล่นต้องเล่นแบบ KR แบบไปแบบว่าทางที่มันไม่สามารถดักหน้าได้อ่ะต่อให้กระบูดอ่ะมันก็มีคันที่มันดักหน้าลงแบบโอ้โหไม่เจอทุกทีแล้วอ่ะคือวนไปวนมากูก็เจอพวกมึงขับมาหากูเองนะเว้ยเอาจริงๆแล้วอ่ะแบบกูขับมึงถามไปเปิดเลยกูขับเล่นนะเปิดนะขับแบบเฉยๆพวกมันก็วนมาเจอไม่เพราะว่าตอนนั้นอะคือผมหลบตำรวจคันหนึ่งไงลงแล้วมันวกไปเจอแบบพวกลงอีกเนี่ยมันแบบโอ้ลำบากนะอย่างนี้ต้องเหลือสัก20นาทีเท่านี้ไม่งั้นไม่แต่ผมว่าถ้า20เคสอะไม่ถ้าตีกันเยอะอะถ้าตีกันเยอะผมว่ายังไงก็เพราะว่าถ้ามันเล่น KR ยาวๆอะออกเมืองนู่นนี่นั่นแล้วอันนี้ยังไม่ถึงขึ้นเขาอยู่นะขึ้นเขาแม่งน่าจะดึงได้ประมาณ5 นาทีละไอ้เหี้ยรถแม่งต้องพร้อมเลยนะไอ้เหี้ยหมายถึงก่อนจะอุ้มอะน้ำมันมึงต้องเต็มก่อนเลยอะมึงเติมน้ำมันเท่ากับมึงโดนเลยป่ะนี่ไอ้เหี้ยแบบโหแม่งเสียวนะเว้ยไอ้เหี้ยเวลาเติมน้ำมันอะแล้วแบบต้องมาลุ้นดูจอแม่งตื่นเต้นสัตว์เลยนะรู้สึกว่าจอดไม่ได้อะแล้วซ่อมยากวะซ่อมได้ไหมผมยากผมว่าโอเคนะแม่งไม่มีโอกาสขึ้นเขาไม่ได้ยอมคือถ้าจุดอยู่เฉยๆมึงโดนแล้วนะเว้ยพวกกูไล่อยู่อะมึงโดนอะยังไงก็โดนอะถ้าจุดอยู่เฉยๆอะจะไปเล่นซอยหลบตกอุ้มไอ้หลบซ่อมไม่ได้นะนอกจากแบบพี่จะไปอยู่แบบบนตึกหรืออะไรแบบมันอันนั้นได้หัวกะโหลกแบบเต็มเมืองอะไรเงี้ย
ีคนรอดอยู่เคสหนึ่งนะใครวะล่ะใครอุ้มอยู่เคสหนึ่งเออเล่นเขาอ่ะอยู่เขาค่ายทหารโทรหาเซิร์ฟกูดิโทรหาเซิร์ฟกูดิไม่มีโทรศัพท์โดนยึดแล้วผมว่าอีกอย่างหนึ่งนะน้ำมันน่าจะไม่พอว่ะถังเดียวแล้วก็ไม่มีไม่มีสิทธิ์แก้ด้วยรู้สึกพอเหรอ20นาทีพอน้ำมันแต่ก็เกือบหมดถังอ่ะก็เกือบหมดถังอ่ะต้องแมเนจดีๆอ่ะต้องแบบแมเนจน้ำมันดีๆแม่งแวะปั๊มเติมชิวๆไม่ได้ละซ่อมยังลำบากเลยเหินหลุดมาแล้วจะซ่อมยังไม่ได้เลยรถมันชนได้เลยไงรถอ่ะตำรวจชนได้เลยนะตอนตำรวจโดนหมออะไรชนอะอย่างเหี้ยเลยมาพี่ไปรับพี่ไม่รับอะแล้วถ้าเขาทำแบบว่าตอนเหลือ15นาทีสุดท้ายแล้วจุดขึ้นอย่างนี้ได้ไหมให้แบบช่วงแรกให้ได้เล่นกันอะผมมีคำถามครับลุงคุณลุงครับหืมพี่ถามก่อนแล้วกันเต๋อเขาขออนุญาตโอเคแล้วอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นคนอุ้มอ่ะเราสามารถบัมตำรวจคืนได้ไหมลุงได้เลยได้เลยได้ใช่ไหมใช่เพราะถ้าไม่ได้มันยากนะใช่ต้องได้เลยเพราะว่ามันชนได้เลยเนี่ยแต่เมื่อกี้เหมือนหมอเขาบอกว่าห้ามบัมตำรวจอะไรไม่รู้ที่เขาบอกเขาคุยกันมาก่อนหน้านี้สักอย่างเหมือนเป็นผิดกฎประเทศเรื่องบัมหน่วยงานมั้งไว้ก่อนเลยเพราะว่าเกิดการอุ้มแล้วอ่ะแต่ถ้าเป็นเคสอุ้มควรบัมตำรวจได้ไม่งั้นสู้ไม่ได้เลยนะลุงครับพี่เอ็กแกให้ค่าช่วยมาแก๊งละแสนลุงเอาเลยไหมครับ100,000นี้หรือว่าเข้าแก๊งไม่เอาเงินกูไม่เอาเงินไม่เอาเงินไม่เอาเราไม่เอาเรามาช่วยเทรดเฉยเราไม่เอาเอาพี่เอ็กแกนะอันเดอร์เอ็กซ่าครับแกบอกว่าเดี๋ยวรอบหน้ามีอีกครับรอบหน้าให้ไปช่วยอีกไม่ให้แก๊งอื่นบ้างดิหมายถึงไอ้ย่าให้แต่เราแล้วแก๊งอื่นอ่ะหากันอื่นเพื่อเทปบ้างดิ